ประเด็นวันนี้ที่เราจะถกกันนะครับเรื่องมีอยู่ว่าอยู่หน้าบ้านของตัวเองร้านขายของชำนะฮะปรากฏว่ามีกลุ่มชาย9คน10คนนี่นะฮะมารุมทำร้ายถึงหน้าร้านแล้วเอาปืนมาขู่ด้วยปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้เขาบาดเจ็บบาดเจ็บเสร็จก็มีการไปแจ้งความแต่หลังจากนั้นมาเงียบมาถึงจะเดือนนึงแล้วนี่นะฮะมีหนำซ้ำมาอ้างกับทางนี้นะบอสเนี่ยจริงๆเนี่ยผู้กำกับครับก็เป็นญาติให้จบจบเคลียร์กันรับค่าทำขวัญไปแล้วจบครับเพื่อหาความกระจ่างว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ก็คือตั้งแต่แรกครับผมไปช่วงนั้นผมห่างๆกันกับแฟนฮะทีนี้ผมก็ไปเจอแฟนที่ร้านขายของร้านนึงผมก็ออกมาจากร้านแล้วหันกลับไปมองเห็นเขาขึ้นรถไปกับคนที่มีเรื่องกับผมนี่แหละครับซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ขับตามไปขับตามใครขับตามใครผมขับมอเตอร์ไซค์ตามรถยนต์เขาไปเอ้าไปตามเขาทำไมอ่ะก็คือผมอยากรู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อโอเคโอเคทีนี้ผมก็เรียกให้เขาจอดเขาก็ไม่จอดทีนี้ก็เลยเกิดการผมไปถีบกระจกรถเขาก่อนพอเขาเห็นผมถีบกระจกรถเขาเนี่ยเขาก็เบรกแล้วเขาก็ปาดไปปาดมาเขาก็ปาดเข้ามาหน้าผมเต็มๆเลยผมก็ชนปูดเขาคุณล้มเลยครับล้มครับแล้วเขาก็ไม่ได้จอดเขาก็ขับไปเลยไปเลยเหรอครับไม่ลงมาคุยไม่ลงมาเคลียร์ไม่ได้เลยไปเลยครับผมก็ไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยไม่ได้ไปพูดถึงหรือไปหาเรื่องหรือทักไปด่าทิ้งช่วงนานไหมทิ้งช่วงนานก็พอมาเกิดเหตุการณ์วันที่2วันที่27ครับประมาณ10กว่าวันเขาขับรถยนต์มาหน้าร้านผมมาเบิ้ลรถใส่ผมแล้วก็วนมาอีกวนมาร้านผมกลับมาร้านผมก็ประมาณสัก2รอบ3รอบประมาณนี้ครับเสร็จผมก็เลยโทรตามน้องมาคุณบีเจออะไรวันนั้นก็เจอคนมารวมกันอยู่ตรงร้านหมูกระทะเยอะๆครับแล้วไงพอคุณเดินผ่านมาเสร็จปุ๊บคุณมาบอกพี่ชายคุณครับบอกว่าวันนี้บ้านหมูกระทะนี่คนเยอะนะมันแปลกแล้วพอพูดไม่ทันขาดคำปุ๊บเขาก็เดินกันมาเลยครับอันนี้จะเห็นคนที่ใส่กางเกงสีเหลืองขาสั้นเสื้อสีขาวแขนยาวอันนี้คือปืนใช่ไหมที่วงใช่ครับคนต้นเรื่องที่คุณมีเรื่องก่อนหน้านี้คือคนไหนคนใส่เสื้อสีขาวฝั่งขวาครับเสื้อสีขาวที่ยืนอยู่ข้างๆเสื้อลายนี่นะฮะตรงกลางเฟรมเลยนะใช่ครับที่ใส่แมสอยู่นะครับอันนี้คือคนต้นเรื่องใช่ครับที่คุณมีปัญหาด้วยใช่ครับคนชี้ปืนนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่รู้จักเขาเลยไม่ครับอยู่ดีๆมาแล้วชี้ปืนใช่ครับผมไม่เคยมีปัญหาเขามาก่อนเลยภาพที่สองเป็นภาพนิ่งนะครับอันนี้อีกคนหนึ่งใช่ครับในมือคืออะไรฮะปืนครับแล้วหลังจากคุณหลุดเฟรมนี้ไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็โดนเลยครับตุบตุบหลังจากที่เขาโดนยำข้างๆร้านใช่ไหมครับต่อเลยฮะนี่โอ้ขออนุญาตประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะมีความเข้าใจเพราะว่าทางเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งนะไม่รู้ว่าใครเนี่ยโทรมาคุยกับทางด้านของผู้เสียหายแล้วก็อ้างว่าเนี่ยรู้จักกับผู้กำกับไอ้เป็นญาติท่านจริงหรือไม่ครับอ๋อไม่ใช่ครับผมไม่มีญาติอยู่ที่นี่เลยครับที่เขาโทรมานี่ก็โทรน่าจะโทรมาหาที่ร้อยเวรครับพนักงานสืบสวนโอเคครับเรื่องของคดีความครับท่านครับจะดำเนินการยังไงต่อครับฝ่ายสืบสวนก็ลงพื้นที่แล้วก็ขอทราบตัวผู้กระทำผิดนะครับที่เข้ามาหลุมทำร้ายผู้เสียหายเขาที่ร้านครับโอเคข้อหานี่จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างฮะท่านฮะโอ้น่าจะหลายข้อหาเดี๋ยวต้องสอบถามรายละเอียดอีกทีนึงนะครับโอเคเห็นว่ามีอาวุธปืนเข้าไปเกี่ยวด้วยครับ